ัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็มาพบครั้งหนึ่งนะคะกับสมัยคิทเช่นค่ะอยู่ที่บ้านตุ่มรีสอร์ทนะคะที่เจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีค่ะก็พบกับเชฟคนเก่งของเรานะคะพี่ตุ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมนูในวันนี้เป็นเมนูที่ชลิดชอบนะครับแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านคงจะชอบด้วยเพราะว่าเราก็เอาของแต่ละอย่างในตู้เย็นที่เหลือกินเหลือใช้เอามาทำให้เป็นประโยชน์ซะใช่ไหมเราก็เรามีถั่วงอกอยู่นะครับเรามีผักอยู่เรามีคะน้าอยู่เรามีดอกสลิดอยู่นะคะเราก็มาเอามายำได้สบายๆก็จะเป็นผักอะไรก็ได้ผักอะไรก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยดอกสลิดเนี่ยเขาบอกว่ามายำทานได้เหรอจะอร่อยเหรอทำไมล่ะจะไปต้มหมูฉับหมูบะชออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นต้มจืดทานกันแต่ชลิดก็เปลี่ยนเมนูมาว่าเอามายำดูรสชาติมันจะหอมแล้วมันก็จะกรุบกรุบกรอบกรอบอร่อยดีนะครับอันนี้ยำนี้ก็ง่ายๆเครื่องปรุงก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็มีน้ำมะนาวน้ำปลานะครับน้ำตาลเชื่อมนิดหน่อยนึงมีหอมแดงซอยมีพริกอันนี้ก็เป็นน้ำยำนะครับเพื่อให้รสชาติมันดีขึ้นและให้มันน่ากินมากขึ้นแล้วก็มีหมูสับรวนซะหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีกุ้งซะหน่อยนึงรสชาติของยำธรรมดานี่เองง่ายๆนะครับปกติแล้วเราก็น้ำปลานะครับน้ำปลา1กระบวยนะครับแล้วเราก็ใช้น้ำมะนาว1ถ้าชอบเปรี้ยวก็เติมไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับมันจะได้ไม่เค็มมากไปนักแล้วก็น้ำเชื่อมหน่อยนึงตัดเราไม่ใช้ชูรสเราใช้น้ำหวานนี่แหละเป็นตัวเราไม่ใช้น้ำตาลทรายเลยน้ำตาลทรายจริงๆแล้วเนี่ยมันจะละลายช้าใช่ไหมถ้าเราเป็นน้ำเชื่อมเนี่ยน้ำเชื่อมนี้ก็ไม่หวานมากนักนะครับเพราะมีน้ำเจือปนอยู่แต่ถ้าเราใช้น้ำตาลเนี่ยเราต้องมาคนนานให้มันระบายรสชาตินี่มันก็จะอ่อนหวานหน่อยนึงนะอย่าหวานมากเอาเค็มกับเปรี้ยวนำหน้าแล้วก็เอาหวานตบตัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ใส่หอมแดงเข้าไปนะคะแล้วเราก็ใส่พริกถ้าชอบเผ็ดเราก็ใส่เยอะหน่อยถ้าชอบไม่เผ็ดเราก็ใส่น้อยหน่อยมันก็จะเป็นน้ำยำซึ่งดูน่ารับประทานทีเดียวนะครับชิมก่อนไหมชิมกับน้ำยำไม่แน่ใจเท่าไหร่นักไม่รู้น้ำตาลเคี่ยวมาเป็นไงคะอร่อยแซ่บอะไรรู้ไหมใส่น้ำตาลอีกนิดนึงโอเคเอาละครับอันนี้เราได้น้ำยำที่เรารสถูกใจแล้วเราก็ผักมาเลียงนะครับไม่ได้เอาไปคลุกไม่คลุกค่ะเรามาเลียงเลยมีดอกสลิดหน่อยนึงนะครับดอกกระจรก้านคะน้าที่เราลวกมาแล้วนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกคือผักอะไรก็ได้ผักอะไรก็ได้ที่เรามีอะไรที่ชอบอะค่ะที่เราชอบนะครับเราก็เอาหมูสับที่เราเนี่ยใส่ลงไปเห็นไหมมันก็จะน่าทานเห็นไหมน้ำยำก็จะซึมเข้าไปในพวกนี้เอากุ้งสักตัวนึงแล้วใส่มาแล้วก็ใส่ไปให้หมดนะครับน้ำยำก็จะเป็นอย่างนี้โอ้คุณง่ายมากเลยค่ะง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญเห็นไหมคะว่ามันไม่มีไขมันเลยไม่อ้วนนะคะใช่เนี่ยเราก็ราดไปให้มันน่าทานน่าทานมากใช่ไหมค่ะใช่ไหมสีสันน่าจริงๆแล้วถ้าเราชอบอะไรก็ใส่ลงไปมีอะไรก็ใส่ลงไปมันอยู่ที่เราแล้วว่าจะเอารสอะไรมันก็เป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมน่าทานมากค่ะก็เสร็จแล้วนะคะยำชลิดซึ่งไม่ยากเลยแล้วก็คุณค่าทางอาหารแน่นอนเยอะอยู่แล้วที่สำคัญไม่มีไขมันไม่อ้วนเป็นเมนูสุขภาพใช่ค่ะใครๆก็ทำทานได้นะคะจะใส่อะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบนะคะถูกต้องก็สำคัญคือน้ำยำเท่านั้นเองครับน้ำยำคือส่วนหนึ่งน้ำปลาส่วนหนึ่งน้ำมะนาวส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำตาลตัดหวานเข้าไปนิดเดียวทุกอย่างก็จะอร่อยหอมนะคะก็วันนี้เมนูยำชลิดก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เวลาของเราก็หมดลงพอดีเลยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะกับพี่ตุ่มชลิดนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็พบกับสมัยคิทเช่นได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ